เปลี่ยนมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองสงขลากันบ้าง นะครับตอนนี้เองนะท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเขาก็หันมาใช้บริการรถตุ๊กๆท่องเที่ยวชมเมืองสงขลาแทนรถรางท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามีความสะดวกสบายสามารถใช้บริการได้เลยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับเพียงเที่ยวละ500บาทนั่งได้ถึง10คนเลยครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะที่ชายหาดสมิลาสงขลานะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากตามปกติของวันหยุดสุดสัปดาห์กลุ่มผู้ขับรถตุ๊กๆในเขตเทศบาลนครสงขลาก็ได้รวมตัวกันประมาณ 7-8 คันครับหันมาเปิดให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนั่งรถตุ๊กๆชมเมืองเก่าสงขลารวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายจุดโดยใช้เวลาต่อเที่ยวประมาณ2ชั่วโมงคิดค่าบริการเที่ยวละ500บาทรถตุ๊กๆนะครับสามารถนั่งได้10คนก็ตกราคาคนละ50บาทเท่านั้นเองส่วนรถรางท่องเที่ยวนะครับต้องมีการจองคิวล่วงหน้า 3-4 วันกลุ่มผู้ขับรถตุ๊กๆจึงมาให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นส่วนวันธรรมดาวันปกติก็จะรับวิ่งส่งผู้โดยสารในเขตเทศบาลนครสงขลาเส้นทางรอบเมืองสงขลาตามปกติครับมัคคุเทศก์นำเที่ยวบอกว่าการใช้บริการรถตุ๊กๆสงขลาบริการดีคุยกันได้ทุกเรื่องจะไปไหนขอให้บอกอันนี้เราไม่ต้องจองคิวสะดวกมากราคาไม่แพงจนเกินไปลูกค้าถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยานายรุ่งเรืองอุยแก้วพเนาโชเฟอร์รถตุ๊กๆบอกว่าตอนนี้เราใช้รถตุ๊กๆรับส่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอยู่โดยไกด์ติดต่อให้พานักท่องเที่ยวมาเลเซียไปเที่ยวเมืองเก่าสงขลาเพราะมีความสะดวกสามารถพารถเนี่ยค่ะสามารถที่จะพานักท่องเที่ยวไปได้เลยนะคะรถตุ๊กๆไม่ต้องมีการจองคิวล่วงหน้าโดยนักท่องเที่ยวเมืองจะพาไปท่องเที่ยวนะคะเมืองเก่าสงขลาตามจุดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนนางงามโรงสีแดงฮับโฮหินแล้วก็บ้านป่าเปรมบางวันนะคะนักท่องเที่ยวเยอะก็จะได้2เที่ยวต่อวันบางวันก็ได้เที่ยวเดียวให้บริการเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะโดยช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเยอะรายได้พออยู่ได้ส่วนวันธรรมดานะคะก็จะวิ่งรถปกติรอบเมืองค่ะถือว่าเป็นอีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยเสริมรถรางนะบางทีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราเนี่ยเยอะมากและนี่ก็แบบราคาก็เบานะครับ2ชั่วโมง500บาทนั่งได้10คนด้วย10คนก็ตกคนละแค่50บาทเท่านั้นเองใช่นะครับเป็นหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวมากๆนะครับค่ะ